ผมอีกจุดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่ามีหลายท่านนะบอกว่าแก้ไปได้2อาทิตย์แล้วเป็นอีกนะครับควรทำยังไงนะครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้พาทุกท่านเรามาแก้อาการสั่นของรถออโต้หน่อยแล้วกันนะเพราะว่าช่วงนี้รถใหม่ไม่มีเปิดตัวนะครับก็ถ่ายไปหลายคลิปแล้วนะสำหรับรถออโต้นะครับก็อยากหาวิธีแก้ให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับแก้ปัญหาเองได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ฝากช่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับช่อง YouTube ช่างเหลี่ยมเชียงรายลูกค้าแจ้งว่าก็คือออกตัวสั่นออโต้สั่นสั่นคืดคืดคืดเวลาออกตอนออกตัวนะใช่มันจะตึกตึกก็ใครเป็นอาการนี้ก็ลองแก้ตามได้เลยวิธีแก้ง่ายๆพอเลยครับฝาครอบข้างก็ทีนี้นะครับแก้รถออโต้ทุกรุ่นเลย PCX คลิกบุ๊กตี้ครับฟอร์ซ่า350ฟอร์ซ่า300สามารถทำได้หมดเลยนะครับผมแต่ผมเดี๋ยวผมจะบอกอีกจุดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่ามีหลายท่านนะบอกว่าแก้ไปได้2อาทิตย์แล้วเป็นอีกนะครับควรทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมบอกวิธีให้นะครับถามว่าถ้าไม่โดนน้ำไม่โดนแรงก็ใช้ได้นานนะแก้อาการเนี้ยแบบเนี้ยเนาะสามารถใช้ได้นานอยู่ผมว่าถ้าเป็นในรถออโต้เนี่ยออโตเมติกเนี่ยผมว่าอันนี้คืออาการเป็นอาการปกติของเขาคือช่วงถ้าออกทำไมต้นออกไปได้เลขไม่เป็นเพราะของมันยังใหม่อ่าใช่ใช่เพราะของมันใหม่มันไม่เป็นพอเราใช้ไปใช้ไปการสึกหลอมมันเกิดฝุ่นอะไรมันก็จะมาเกาะตรงนี้แล้วทีเนี้ยจะทำให้หน้าครับรื่นโอเคจัดไปก็ใช้วอล์คไฟฟ้าเลยครับถ้ามีวอล์คไฟฟ้าใช้วอล์คไฟฟ้าแต่ถ้าไม่มีก็กุญแจแล้วก็หาอะไรล็อกนะครับมันจะมีตัวล็อกของมันพิเศษนะครับหล่นลงมาไงฝุ่นเยอะมากเลยวะนะยิ่งถ้ารถใช้งานหนักๆวิ่งแก๊ปวิ่งเห็นไหมครับเนี่ยโอ้ดูฝุ่นนะครับเห็นไหมดูเนี่ยครับให้ดูเลยถอนเลยก่อนนี้ก็เดี๋ยวขอเป่าลมก่อนเนาะได้เป่าลมก่อนได้เป่าเลยครับอันนี้ช่วงโควิดนะครับนี่นะช่วงโควิดนะครับข้างหน้าก็เยอะนะครับข้างหน้าก็เยอะด้วยนะครับอ่ะผมมาบีบยกสายพานดีกว่ามีชุดคันลงเลยนะครับบีบงี้นะนี่ๆนะบีบสายพานก่อนนะครับบีบบีบสายพานแล้วก็ดึงดึงออกไปเลยแล้วก็กดปึ๊บงี้เลยแล้วก็ดึงออกไปเลยเวลาใส่ก็ทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับนี่มีมืออ่ะขัดเลยครับเป่าแล้วก็ขัดเห็นไหมทั้งหน้าทั้งหลังก็เป่าทำความสะอาดให้มันหมดฝุ่นอ่ะพูดง่ายๆถ้ามีลมมันจะดีแต่ถ้าไม่มีลมน้ำแป๊บได้ไหมล้างเหรอล้างได้ล้างแล้วก็ต้องรอให้แห้งก่อนเพื่อตากแดดให้แห้งอ่ะก็ขัดเลยถ้ากระดาษใครมีถ้ามีกระดาษทรายหยาบๆนะโอ้นี่ผ้าคัดเขาจะหมดระยะเปลี่ยนเท่าไหร่นะสองเนี่ยผ้าใช่เนี่ยเห็นไหมบางแล้วเนี่ยเนี่ยต้องเปลี่ยนได้แล้วนะเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วนะระยะเปลี่ยนประมาณ2มิลนะใช่ความหนาเนี่ย2มิลนะอันนี้นี่ลงจะหมดแล้วนะอันนี้คือแก้ไขเบื้องต้นให้ลูกค้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแจ้งลูกค้าแล้วก็ชุดชามนะครับตัวอันนี้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับเอาไปล้างน้ำแฟบด้วยล้างน้ำแฟบถ้าไม่ล้างแก้ไม่หายเพราะไม่ได้เอาล้างใช่นี่แหละครับปัญหาหลายคนบอกว่าผมเปลี่ยนผมแก้มาได้อาทิตย์เดียวเป็นอีกแล้วเป็นร่องแล้วนะมันนี่เป็นร่องเป็นร่องแล้วนะกดล้างน้ำแฟบด้วยนะครับถ้างั้นไม่หายนะสองอาทิตย์มาเป็นอีกนะครับเพราะว่ามันก็เป็นฝุ่นจากตัวชุดชามนั่นแหละนะครับมาติดหน้าผ้าคัดอีกรอบนึงหน้าสัมผัสใช่คือแรงเหวี่ยงเนาะมันแรงเหวี่ยงมันก็สะบัดออกมาจากสะบัดออกมาจากมันก็หมดไปพอขันแล้วก็ลมเป่านิดนึงล้างไปล้างเลยนะครับสำหรับรถออโ
ต้นะครับสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับสามารถแก้แบบนี้ได้เลยนะครับหายแน่นอนนะครับแต่ว่าต้องทำแบบที่ผมทำนะคือต้องเอาไปล้างน้ำแซฟให้เรียบร้อยนะครับชุดชามนะถ้าเราไปขัดเต็ดตัวเนี้ยนะครับแล้วก็เอาไปใส่ไม่หายแน่นอนครับเพราะว่าประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็กลับมาเป็นอีกแล้วนะครับมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คือต้องล้างแล้วก็เป่าให้มันแห้งนะครับก็ใครไม่มีบล็อกไฟฟ้านะครับบล็อกลมตัวชีก็ได้หมดเลยตัวนี้ก็เป็นกุญแจแหวนนะครับเป็นเบอร์19นะครับแล้วก็หาอะไรล็อกตรงตัวชามมันแล้วกันนะครับพอล้างเสร็จแล้วก็เป่าให้แห้งใหม่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีมาด้วยนะครับมีแต่รถรุ่นเก่าๆบางทีถ่ายไปก็ทำซ้ำเบื่ออาจจะเบื่อไงก็อยากให้ทำคลิปแบบไหนหรือว่ามีอะไรถามก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับใต้คลิปมาได้เลยเดี๋ยวผมขอย้ำอีกทีนึงนะอันนี้ถ้ามันเป็นร่องลึกมากเกินไปเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนต้องเปลี่ยนได้แล้วต้องเปลี่ยนละใช่ผ้าคัดผ้าบางงี้ระยะเปลี่ยนก็คงต้องเปลี่ยนได้ละสองมิลเนาะใช่อันนี้มันประมาณมิลนึงแล้วมั้งเนี่ยตรงมันจะมีตรงเบาที่ว่ามาร์กไว้อยู่นะตัวนี้มันหายใกล้จะหมดแล้วคือหมดแล้วนะนี่หมดแล้วนะหมดแล้วเห็นไหมหมดละหมดละเดี๋ยวพี่เราประกอบอะเราประกอบเลยจังเรียบเสร็จละก็ทำการทำความสะอาดเดี๋ยวแต่ถ้าจะให้ดีนะถ้าจะเอานี่ไปล้างนะอย่าให้ตัวนี้โดนน้ำเอาสไลด์ก็ได้หรือนักเฟซไอสปอตไลท์ลูออกแล้วก็เป่าโอเคแล้วก็ทำการประกอบครับนี่คือแก้เรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองครับวิธีการออกตัวสั่นๆครับแต่ถ้าจะให้ดีกระดาษทรายหยาบๆนิดนึงเอาที่เศษดำๆไปนะครับเอาออกให้หมดเลยที่มันลื่นอ่ะนั่นแหละคือตรงที่มันนี่ตัวที่มันลื่นนะครับแล้วก็มีเสียงนะครับจะสั่นมันจับไม่เต็มหน้าใช่มันจะดังประกอบไปเลยนี่ประกอบเลยนะครับอย่าลืมแหวนด้วยนะครับแหวนต้องใส่นะไม่ได้นี่ครับผมยาดีขาดเนาะอันนี้ย้ำเลยย้ำจริงนะครับไฟฟ้าโอเคเนี่ยก็เสร็จเลยถือว่าเป็นอันเสร็จเสร็จแล้วก็ประกอบแค่นั้นก็ประกอบตามขั้นตอนโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับมีถ้ามันไม่หายยังไงก็อาจจะเปลี่ยนพวกจะให้ใส่น็อตสักตัว2ตัวสตาร์ทให้ฟังมั้ยล่ะลองดูก็ได้มันจะหายไหมเดี๋ยวคืออันนี้ผมจะต้องแจ้งลูกค้าก่อนว่าผ้าคัดมันหมดแล้วก็2ตัวแล้วลองขยับออกตัวดูก็ได้ว่ามันหายมั้ยตอนขับขึ้นมาชื้นๆเลยเราไม่ได้ทำเอาตอนนั้นให้ดูขอโทษทีผมก็ต้องขอโทษด้วยถ้ามันไม่สั่นก็โอเคแล้วสำหรับรถออโต้ผมว่าลองดูนั่งเลยนั่งคอมเลยออกตัวด้วยลองดูโอ้หายเลยจบครับรู้เรื่องคือครับใครเป็นอาการนี้ก็ลองแก้ดูนะครับหรือว่าไปให้ช่างเขาทำให้ก็ได้นะครับไม่ยากไม่ยากนะครับหรือว่าเข้าศูนย์ก็ได้ไงเดี๋ยวนี้ไม่แพงเนาะเข้าศูนย์ก็ง่ายแป๊บเดียวไม่เกินหนึ่งร้อยขอบคุณครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีรถใหม่มาเดี๋ยวจะจัดถ่ายคลิปให้นะครับตอนนี้ก็ขอบคุณครับ